คนมาเมนค่อนข้างแบบรุนแรงใส่แม่บุ๋มค่ะแล้วเราก็จะตอบกลับกับคือเราก็ไม่ได้แรงกับเขานะแต่แค่ต้องการความชัดเจนเพราะว่าพี่อ่ะเอาคู่ตรงๆนะคะอยู่ในวงการเนี่ยหลายคนบอกเอไอก็จะฟ้องค่ะดิฉันก็จะฟ้องแต่ส่วนใหญ่อ่ะคนมาขอโทษดิฉันก็ให้อภัยแล้วยังไม่เคยได้ฟ้องใครสักคนแต่เคสเนี้ยบังเอิญคนในวงการบันเทิงเองนะที่รู้จักตัวตนเรามานานทุกคนส่งข้อความมาหมดเลยค่ะว่าห้ามใจอ่อนอีกแล้วคือเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะเห็นเรามานานแล้วเขาก็อยู่กับเราเงี้ยเห็นความชัดเจนว่าวันๆเราทำอะไรเราสับโพสเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยว่าวันๆเราไปไหนทำอะไรยังโดนยังจะโดนแบบนี้อีกแล้วนี่คือเรื่องที่พี่เองก็ควรที่จะได้เคลียร์สิ่งที่พี่โดนกล่าวหามาเกือบ20ปีพี่โดนกล่าวหาว่าพี่มีอะไรกับคนในวงการเยอะแยะมากมายพี่บอกใครวะขอถามคำนี้กลับเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาสมัยก่อนเวลามีละครมีข่าวมี VCD สมัยก่อนนะหนัง VCD เราจะถูกโปรโมทด้วยกันเอ้ยอะไรกันหรือเปล่าภาพปล่อยมาก่อนโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืองานแล้วเราก็จะโดนสอนอีกว่าห้ามแก้ข่าวอะไรเพราะว่ามันคือการเขียนข่าวห้ามพูดอะไรแล้วก็ไม่มีช่องทางเหมือน IG เหมือน Facebook ในปัจจุบันให้เราพูดด้วยทีนี้ข่าวกับคนนั้นข่าวคนนี้แต่เรารู้ว่าเรามีหรือไม่มีแล้วที่ผ่านมาบุ๋มก็ชัดเจนกับตัวเองว่าฉันจะไม่ยุ่งกับคนในวงการบันเทิงเพราะอะไรเพราะมันแคบที่ผ่านมาสามีกี่คนเอาผัวละกันอะผัวกี่คนก็ชัดเจนและแต่งงานคนไหนคบช่วงไหนกี่ปีพ.ศ.ไหนเลิกกันบุ๋มว่าบุ๋มชัดเจนที่สุดแต่ก็ยังไม่ไวโดนค่ะว่ามีอะไรกับคนในวงการตอนไหนอะคุณตอนไหนคบกับใครก็ขอเวลาเคลียร์เนี่ยได้เวลาเคลียร์ตัวเองเหมือนกันเพราะบุ๋มโดนกล่าวหาเงี้ยมาเกือบ20ปียิ่งกว่าบูลลี่อีกนะเอาบุ๋มพูดตรงๆกับการบอกว่าจริงอยู่ภาพเราเป็นคนเซ็กซี่สมัยก่อนถ่ายชุดว่ายน้ำเล่น VCD เล่นหนังแบบเซ็กซี่ได้แต่มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นคนที่มั่วด้วยนะคะมันคนละเรื่องกันดังนั้นบุ๋มว่าบุ๋มก็มีศักดิ์ศรีในตัวของบุ๋มนะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วคุณเล่นกล้าเขียนแบบมั่นอกมั่นใจขนาดนี้ก็เอาหลักฐานมาเคลียร์กันว่าคุณไปลากไอ้คนที่ในวงการนั้นมาเลยในศาลนี่ก็ได้ว่าให้มันมายืนยันว่าเคยมีอะไรกับบุ๋มเพราะความที่เขาเมนกลับมาก็คือฟ้องแน่ก็ฟ้องค่ะจะเมนอะไรไม่สนแล้วอ่ะไม่ได้อ่านแล้วหลังจากนั้นเพราะว่าถือว่าคุณมั่นอกมั่นใจขนาดนี้ผมว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะคนนึงที่เปิดเผยมากนะกับชีวิตตัวตนตัวเองแล้วก็มีข้อความอะไรสงสัยอะไรถามดิแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ตามแขวะเรื่องจักรจันทร์ก็เลยบอกว่าช่วยกลับไปดูต้นเรื่องได้ไหมว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วมันแก้ไขกันไปถึงไหนแล้วเราดีกันขนาดไหนแล้วแล้วช่วยเหลือกันยังไงแล้วแต่ไม่ใช่ว่ายังตามแขวะไม่เลิกคือคุณยังอยู่กับตรงณวันนั้นจุดอดีตที่เดิมณวันนั้นแต่คุณไม่สนใจว่าณวันนี้ฉันทำอะไรจักรจันทร์เป็นยังไงคุณยังดึงเขากลับไปจุดนั้นอยู่เหมือนเดิมดังนั้นผมว่ามันถึงเวลาแล้วไหมที่เราต้องอยู่กันแบบตรงไปตรงมาและที่แย่รู้สึกแย่ที่สุดนะเพราะอะไรรู้ไหมคนที่เม้นกับคนที่กดไลค์ผู้หญิงทั้งนั้นเลยผู้หญิงดูถูกด้วยกันเองอ่ะนี่คือสิ่งที่เจ็บจะด้วยความรู้สึกที่คิดผิดอิจฉาหรืออะไรก็ตามแต่คุณไม่ควรทำร้ายผู้หญิงด้วยกันรู้สึกแย่เพราะว่าเราสู้เพื่อผู้หญิงมาโดยตลอดแล้วผู้หญิงมาทำร้ายกันเองเนี่ยไม่ชอบเลยอ่ะเราแบบเป็นคนใสแมนๆมั้งเราเป็นอะไรที่แบบเปิดเผยผมเป็นดาราที่เปิดเผยมากนะแต่ยังโดนอย่างเงี้ยแล้วไอ้คำที่กล่าวหาว่าเราใช้คำแรงด้วยนะยอยักษ์อะค่ะมีอะไรคนไปทั่ววงการโอ้โหแต่ขอบคุณอยากขอบคุณพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงที่เข้ามาส่งกำลังใจแล้วก็เขียนก็รู้จักบุ๋มมาทำงานอย่างเลขาเก่าที่ตอนนี้อยู่อเมริกาอ่านข้อความยังตกใจแล้วเขียนเลยว่าก็อยู่ด้วยกันมาไม่เห็นว่าเป็นอะไรกับใครทำไมคนอื่นรู้เรื่องดีกว่าเนี้ยเอาเป็นเงินหรือว่าเอาครอบครัวดีคะไม่รู้แล้วแต่ศาลจะพิจารณาไม่ยุ่งแล้วแต่ตอนนี้ก็คือจัดการชื่อทนายอาคมนะคะที่จะช่วยจัดการคดีนี้ค่ะคร่าวๆหน่อยค่ะโดนอะไรบ้างคะที่จะฟ้องไปไม่รู้แล้วแต่ทนายจะจัดการให้ได้แต่คนกดไลค์ก็โดนด้วยก็ถือว่าคุณเห็นด้วยนะกับสิ่งที่นั้นเพื่ออย่างน้อยเป็นจุดเปลี่ยนของการเม้นอะไรในวงการไปถึงว่าไม่ใช่เออโอ้โหสนุกจังเลยเอออีนี่เธอเม้นสะใจกดไลค์เจอกันตามตัวยากไหมคะตามตัวไม่ยากเลยค่ะแล้วนางรู้ตัวแล้วด้วยปิดคอมเมนต์หนีด้วยรู้สึกแฟนคลับจะไปกระหน่ำในเฟซบุ๊กนางอยู่เจอหน้าอยากทำอะไรอันดับแรกคะเจอหน้าอยากเดินเข้าไปถามตรงๆว่าเอาข้อมูลมาจากไหน
กล้าขนาดไหนที่เอาข้อมูลพวกนี้มาเขียนในโซเชียลคุณบุคคลสาธารณะไม่ใช่ว่าคุณจะเบ้นอะไรก็ได้นะครับทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันแค่นั้นเองรู้เท่าไม่ถึงการอยู่ราชบุรีตลอดเลยนะเล่นมุกทำไมเนี่ย แต่เพียงแต่ว่าคือที่ผ่านมาทุกคนจะรู้หมดว่าบุ๋มอะใจอ่อนขี้สงสารแล้วก็ให้อภัยแต่บุ๋มกับรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วไหมที่มันควรจะหยุดอะไรพวกนี้อะค่ะแล้วมันถึงเวลาไหมที่บุ๋มจะได้เคลียร์ตัวเองสักทีบุ๋มว่าบุ๋มชัดเจนนะว่าวันบุ๋มทำอะไรบ้างช่วยเหลือคนยังไงบ้างทำงานในวงการอะไรบ้างเม้นตลกยังไงบ้างเล่นกับลูกยังไงบ้างลงแทบจะตลอดจนแฟนบุ๋มไม่เคยแบบมานั่งตามดูด้วยซ้ำว่าบุ๋มทำอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าเราชัดเจนแล้วออกอากาศถ่ายทอดสดชีวิตอยู่ตรงไหนก็รู้อะแล้วถ้าปณดาจะคบใครคนก็ต้องรู้อยู่แล้วอะแต่กลายไปว่าคุณมาเม้นอย่างนี้หูมีอะไรกับคนทั่ววงการดิฉันเลิศขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวติดป้ายบิลบอร์ดเลยได้ใครมั่งใช่ไหมไม่ใช่คุณจะดูถูกกันติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ